พี่แอนขออนุญาตเล่าเรื่องพอดีว่ามันมีแบบประมาณว่าตอนนี้เหมือนเดียน่าจะขึ้นแท่นเป็นลูกหลานเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเกียรติเบอร์รี่ที่คนเขาจับตามองตายแล้วแต่ละข่าวตั้งรับไม่ทันเลยมันมาตอนไหนเนี่ยจริงๆน้องก็เคยตอบไปแล้วน้องเคยตอบไปแล้วทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งคิมทั้งเดียน่าก็เป็นแบบเป็นน้องที่ทำงานกับแอนนะคะและแอนก็รักทั้งสองคนแล้วก็สองคนก็จะมีนิสัยต่างกันน่ารักทั้งคู่อย่างคิมก็จะตลกบ้าๆบอๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เดียน่าเขาก็จะเป็นน้องน้อยที่เราต้องทะนุถนอมเพราะนั้นเราก็สนิททั้งคู่เหมือนกันไม่มีใครเอาเป็นลูกหลานแค่โอ้ยไม่หรอกไม่หรอกเด็กพวกนี้เขาก็จะแบบเวลาเขาต้องการเที่ยวเล่นเขาก็จะไปเที่ยวของเขาเวลาที่เขาแบบขับรถผ่านบ้านเราเขาก็มาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สองคนนี้ก็มาถามพี่แอนไหมคะเป็นเรื่องข่าวอะไรที่โดนข่าวเป็นไม่ค่อยอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็ดูแลตัวเองกันได้แล้วก็โตพอที่จะตอบอะไรเองได้แล้วค่ะเหมือนเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆพี่แอนกับเดียน่าถ่ายรูปคู่กันบ่อยหรือเปล่าคนก็เลยมองว่าเป็นแบบนั้นอ๋อบางทีเดียน่าเขาจะเป็นเด็กแบบเด็กต่างจังหวัดแล้วเวลาอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่แบบอยู่แบบอยู่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยบางทีวันไหนที่มันมีวันหยุดเขาก็จะแวะมาหาเรามันก็เหมือนเราเป็นพี่ที่อยู่ในกรุงเทพที่เขาเวลาไปไหนเขาก็นึกถึงอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่คิมเขาก็มีครอบครัวมีแก๊งมีอะไรของเขาอยู่ที่นี่มันก็เลยอาจจะไม่ได้เจอถี่เท่าเดียน่าอะไรอย่างเงี้ยน้องมีมาถามหรือมาบอกไหมคะว่าเจอข่าวแบบนี้มาเพราะว่าก็ได้ไม่บอกเลยเพิ่งรู้จากนักข่าวเนี่ยแล้วก็ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีว่าเราก็แบบรักทั้งคู่อะค่ะแบบเราก็รักทั้งคู่จริงๆนะคะครับแล้วอย่างนี้จะได้เห็นน้องเดือนหน้าร่วมงานกับพี่แอนเป็นหาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะคือหมายความว่าก็อยากได้เรื่องที่ดีๆให้เขาให้เหมาะกับเขาแต่ตอนนี้น้องเขาก็ไปเล่นกับที่อื่นก็จะได้มีประสบการณ์เยอะๆก็ดีแล้วอะค่ะเพราะยังไงเขาก็เป็นนางเอกช่องมีโอกาสที่จะเห็นพี่เดือนหน้าแล้วก็กลับกันเออนั่นสินะต้องไปคิดแล้วแหละยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยว่าจะมาร่วมเป็นเราแต่สำหรับพี่แอนนี่ก็รักทุกคนเท่ากันหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนคือมีความตั้งใจทำงานแล้วก็อาจจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันในเรื่องของนิสัยนิดหน่อยแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยตั้งใจทำงานเหมือนกันทุกคนเลยเนี่ยค่ะรวมทั้งยาย่าเดียน่าพลอยอะไรที่เคยทำงานกับแอนคือทุกคนแบบตั้งใจทำงานหมดเลยก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของแอนหมดทุกคนเชื่อใจน้องแม่เลยใช่ไหมคะว่าไม่เคยเชื่อใจไม่ค่ะคือทุกคนก็จะโตพอแล้วที่จะรู้แล้วอยู่กับแอนเราจะอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนมากกว่ามันจะไม่มีอารมณ์แบบต้องมาแบบพี่สาวน้องสาวอะไรกันมันเหมือนคุยกันได้ทุกเรื่องแอนเห็นว่าจะได้ดิวก่อนมาเล่นละครด้วยอ๋อก็จริงๆอยากร่วมงานกับน้องอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแอนชอบในเสน่ห์ของพลอยความน่ารักของเขาก็หาเรื่องที่เหมาะสมกับเวลาที่เหมาะเจาะกันอยู่มันจะมีปัญหาไหมครับที่สัญญาเขาจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วอันนี้มันเป็นส่วนของทางเขากับทางช่องซึ่งแอนยังไม่แน่ใจว่าล่าสุดเขาอัปเดตกันแบบไหนแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนคิดเรื่องที่เราอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นตัวละครที่เหมาะสมเราก็นึกถึงแล้วเราก็จะทักถามไปก่อนแต่ถ้าเขาติดขัดอะไรตรงนั้นก็เดี๋ยวว่ากันตรงนั้นไม่ได้ทำแล้วค่ะพี่แอนค่ะสัญญาเขาใกล้จบแล้วแล้วสิ่งที่เราก็วางไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ละค่ะทุกอย่างมันก็เอาตามเงื่อนไขเขาเลยค่ะเอาตามเงื่อนไขน้องเลยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ทันจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้พลอยมันทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้ทุกอย่างมันจัดวางได้จริงเราจะได้โปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ครับยังไม่รู้เลยค่ะมันแอนยังเรื่องปัจจุบันลิขิตรักยังไม่เสร็จเลยทุกท่านเหมือนกันแต่ว่าก็วางคงเรื่องอยู่หรอกแย่ค่ะวางคงเรื่องอยู่ก็คือยังไม่ได้วางอะไรชัดเจนข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้เอาแค่ลิขิตรักให้ผ่านไปได้ก่อนจะยากหน่อยยากไหมทำไม่แต่งานที่เป็นใครเลยเหมือนเดิมค่ะยังไม่คืบหน้ายิ่งกลางปียิ่งยุ่งเลยยังไม่ปีนี้สงสัยก็ขยับไปอีกค่ะไม่ว่ายังไงบ้างคะไม่ว่าอะไรเขารู้ว่ายุ่งอยู่ตอนนี้ไม่อยากให้แบบแต่งงานอยากให้มันสบายๆไม่ต้องกังวลอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ลิขิตรักมันน่าห่วงเพราะว่ามันยุ่งเลยอ่านเยอะไหมคะพอมันขยับแทนจากปีนี้ไปไม่หรอกค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้จังหวะแอนกันหมดแล้วว่าลื้อยื้อยื้อยื้อเรื่อยๆไปเรื่อยส่วนใหญ่ทุกคนก็ถามด้วยความอยากรู้ว่าเป็นไงแค่นั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าแบบว่าคาดฝันหรือเอาเป็นเอาตายอะไรกับคำตอบเราจะได้เตรียมตีมคืนเลยค่ะค่ะตีมคืนจะได้เตรียมตีมโอ้ยแอนไม่บอกปุ๊บปั๊บหรอกค่ะถ้ามีอะไรก็จะบอกล่วงหน้าค่ะแอนเป็นปีหน้ามีเวลาเตรียมงานเยอะมากขึ้นไหมใช่ก็อาจจะมีเวลาหายใจมากขึ้นหรือว่าเป็นเพราะตัวกิจพี่แอนเพิ่งเปิดตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ค่อยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องลิขิตรักเลยค่ะเพราะว่าลิขิตรักจะยุ่งมันมีทั้งบู๊มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเราจะเหนื่อย